จริงๆแล้วที่เราเตรียมกันมานะคะเราเตรียมในเรื่องของการโหวตให้คุณพิธาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพรุ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยคิดว่าทางกรรมการบริหารพรรคต้องคุยกันก่อนเราก็ทำไปทีละขั้นค่ะเพื่อไทยก็จะเสนอคุณเศรษฐานะคะอันนี้ก็คือเป็นที่ชัดเจนต้องโฟกัสว่าเราจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยให้ประชาชนได้เมื่อไหร่เพื่อให้พร้อมทำงานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศชาติก็อิงว่าจริงพอเราโฟกัสภาพใกล้เนี่ยมันเป็นภาพที่โอเคใครจะขึ้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าเราต้องประเทศชาติต้องไปต่อแล้วจริงๆพูดไปตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วว่ามันต้องไปต่อได้แล้วนะคะแต่ก็เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรัฐธรรมนูญหรือกฎกติกาต่างๆมันไม่ปกติมันมีกับดักหลายอันมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องผ่านตรงนี้ไปและโฟกัสที่ประเทศชาติกับประชาชนและว่าเราจะพัฒนาต่อไปได้ยังไงเกษตรกรต่างๆเรื่องปากท้องต้องแก้ไขแล้วนะคะเพราะว่าโอเคภาพตรงนี้ถ้ามันผ่านไปได้เนี่ยก็จะได้ทำให้ประเทศชาติเราก้าวหน้าต่อไปต่างชาติจะได้มีความมั่นใจแล้วก็มาลงทุนกับประเทศเราสักทีอันนี้คือสิ่งที่ทุกๆคนก็อยากขอให้ทุกคนโฟกัสเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะคะ